สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตำรายาโบราณนะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับแต่บางคนก็สามารถที่จะเอาไปขึ้นหิ้งพระนะครับในการที่จะบูชาแต่ท่านทราบไหมว่ามันก็จะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียนะครับน้ำเหลืองเสียนั่นก็คือเลือดของคนนั้นนะครับไม่ดีเกิดจากนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมจากพ่อแม่นะครับก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และที่ผ่านมานะครับอาการผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับหรือผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีอาการตุ่มขึ้นมาแล้วก็เกานะครับมีอาการคันแล้วก็คันทั้งตัวแล้วก็น้ำเหลืองส่วนมากก็จะไปตกอยู่ที่บริเวณขาบริเวณตามตัวนะครับแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นน้ำเหลืองเสียท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรที่นะครับอยู่ในตำรับตำรายาโบราณนะครับในฉบับนี้เช่นกันซึ่งเป็นสมุนไพรที่ในการที่จะมาบำบัดมะเร็งได้ด้วยแต่ในแขนงนี้ก็คือนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียท่านผู้ชมเป็นอะไรที่หลายๆคนทรมานในการเกิดอาการคันแล้วก็เกาแล้วก็จะเป็นแผลแล้วก็เป็นสะเก็ดนะครับแล้วก็เป็นบางทีน้ำเหลืองไหลเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบของเลือดเราจะใช้สมุนไพรก็คือทองพันช่างเรามาใช้ส่วนใดที่เราจะมาทำการต้มกินติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรทองพันช่างในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคน้ำเหลืองเสียนะท่านผู้ชมก็คือไม่ว่าเด็กนะครับผู้ใหญ่นะครับผู้สูงวัยส่วนภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยก็คือนะครับก็จะลดต่ำลงถ้าผู้สูงวัยส่วนตัวเด็กนะครับก็จะมีติดมาจากพันธุกรรมนะครับเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียเกี่ยวกับเลือดไม่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นให้หายแล้วก็เวลาเกาก็จะเกิดเป็นแผลเรื้อรังแล้วก็เป็นสะเก็ดแล้วก็เกาอีกก็เป็นแผลอีกนี่แหละครับเราก็จะใช้สมุนไพรทองพันช่างก็คือเอาทั้งต้นนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับเอามาประมาณสักนะครับก็คือตากผ่านการตากแดดให้แห้งแล้วเราจะเอาขนาดประมาณสัก15-30 กรัมแห้งแล้วน้ำต้มเราจะใช้ประมาณ1 ลิตรถึง 1.5 ลิตรนะครับแล้วทีนี้เราจะใช้เวลาในการต้มน้ำเดือดจริงๆแล้ว10-15 นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1 แก้วท่านผู้ชมก็คือตอนเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียนะครับเลือดไม่ดีมาจากพันธุกรรมและภาวะสภาพอากาศและก็สิ่งแวดล้อมรวมตัวกันนะท่านผู้ชมทำให้นะครับเลือดลมของคนนั้นไม่ดีเกาก็เป็นแผลต้มกินเพียงไม่กี่ครั้งอาการน้ำเหลืองเสียนะครับก็จะหายไปด้วยสมุนไพรตำรับยาโบราณทองพันช่างช่างงัดนักเลละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรตำรับยาโบราณนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าทองพันช่างด้วยการเอาไปต้มกินกินหลังอาหารครั้งละประมาณ1 แก้วนะครับเช้ากลางวันเย็นอาการของท่านที่เป็นอยู่น้ำเหลืองเสียก็จะหายไปชะงัดนักแลสมุนไพรโบราณทองพันช่าง